ลังดีก็ให้น้ำพอก็จะได้หมดทุกคนนะครับตัวนี้นะมูเป็นมอสนะครับตามเครื่องในพิกาปิเลยครับวางได้เลยเดี๋ยวลองวัตถุดิบน้ำพิกาปิขึ้นมาเขาเรียกว่าไมเกรนก็คือแนะนำเมื่อกี้นะครับในส่วนของปลาสบัดนะครับตัวแรกครับเราอยากให้ทุกท่านได้ลองทานนะครับตอนนี้มีการกำลังแจกนะครับปลาสบัดทอดให้ทุกท่านนะครับได้คนละชิ้นนะครับเข้าเชฟครับปลาสบัดทอดที่ได้มาครับให้ทุกท่านได้ลองทานแบบทั้งคู่เลยนะครับเข้านะฮะและต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสบัดโอเคนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพริกกะปิเราตัวนี้ครับเราจะไปคลุกกับข้าวนะครับผมเราก็ต้องมีความรสชาติอาจจะมากกว่าจะบางทีก็อาจจะลดลงหน่อยก็ได้ครับผมปกติถ้าสมมติว่าถ้าเราทำไปแล้วมันผ่านได้แล้วครับผมน้ำพริกกะปิได้แล้วไหมฮะโอเคได้แล้วครับนี้เราก็ทำตัวไข่ชะอมกันนะครับผมได้ครับผมก็ทุกคนจะได้ตัวไข่ชะอมนะครับตอกไข่ได้เลยนะครับได้ครับครับผมโอเคครับทุกท่านครับเราจะมีถังขยะประจำจุดให้เราเรียบร้อยนะครับสามารถตอกแล้วใส่ขยะได้เลยนะครับครับผมแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยตัวน้ำปลาเล็กน้อยนะครับครับผมวันนี้เราใช้เป็นน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับเล็กน้อยพอนะครับผมแค่พอมีรสชาตินะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ำมันลงไปเลยครับแล้วก็ทำการนี่เลยครับตีไข่เลยนะครับผมได้ครับเดี๋ยวระหว่างนี้แนะนำทุกท่านนะครับสำหรับน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับเขาผลิตนะครับจากปลาไส้ตันนะฮะหมักด้วยได้ครับผมนะฮะอันนี้เราใช้เป็นกระทะเคลือบเทฟลอนนะครับผมก็ใส่น้ำมันเพียงแค่คลุกคลิกนะครับแล้วก็เอาไข่ชะอมลงไปทอดได้จะแตกได้นะครับได้ครับเราใช้ไฟอ่อนไฟกลางหรือว่าไฟแรงมาเชฟครับได้ไฟกลางๆก่อนครับครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไฟแรงเนี่ยอย่างแรกเดี๋ยวข้างนอกจะเกลี่ยนะข้างในยังไม่สุกนะครับครับผมน้ำมันไข่เจียวเลยครับผมฮะอ๋อบางทีน้ำน้ำมันเยอะไปใช่ไหมฮะโอเคตวงน้ำมันมาให้พอดีแล้วด้วยใส่หมดเลยนะครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมใช่ไหมฮะใช่ไหมขอขอให้น้องตื่นไม่ทันนะครับได้ครับถ้าผมเนี่ยแล้วก็อุ้ยนี่ฮะแล้วก็พอเริ่มตัวเริ่มตัวไข่ขาวไอ้ไข่ที่เราเตี๋ยครับครับเขาเริ่มมีสีนิดนึงแล้วก็ตัวขอบเขาเริ่มกระดกขึ้นนะครับครับแล้วก็กลับมาโอเคครับผมนะฮะหลายคนอาจจะถามเนาะเมื่อกี้พิธีกรก็ถามเหมือนกันทำไมเจียวไข่ที่บ้านได้ไม่เหมือนเชฟเลยนะครับเชฟทำแล้วน่าทานน้องนะครับผมแล้วก็นี่นะครับแล้วก็อันนี้เทคนิคนะครับก็คือให้เอาตัวตะหลิวนะครับตัวด้านเนี้ยครับอ๋อกดชิปลงไปนี่ครับว่านี่นะเป็นไงครับแต่อย่ากดผมอย่ากดแบบแบนๆนะครับให้แบบว่าแค่จิ้มๆพอนะครับผมครับผมนะฮะทวนเทคนิคในการเจียวไข่ของเชฟนะครับไข่ชะอมนะครับใส่ไปปุ๊บอย่ากลับบ่อยนะครับสังเกตขอบข้างเขาจะเริ่มกระดกขึ้นมานั่นคือเริ่มที่จะพลิกได้ถูกต้องค่อยพลิกได้ครับตอนนี้กำลังถามตัวเองบนเวทีนะฮะว่าไข่เชฟหอมหรือว่าเราหิวนะฮะตอนนี้นะฮะกลิ่นหอมมากแล้วเราก็ครับนำตัวไข่แล้วมาฮะวางบนกระดาษของเรานะครับครับผมซึ่งตัวนี้เป็นกระดาษที่ใช้ในครัวเราจะติดครัวไว้ดีที่สุดเลยนะครับผมโดยเฉพาะสามารถที่จะซับตัวน้ำมันได้ครับของไข่เจียวของเราออกไปได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็นี่นะครับกระทะเรานะครับไม่ต้องเติมน้ำมันเราไปอีกนิดนึงครับผมนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราจะย่างปลาแล้วนะครับนิดนึงนะครับได้ครับแล้วน้ำปลาสบานนะครับผมย่างได้เลยนะครับผมได้ครับแล้วก็ก่อนที่จะย่างนะครับใส่
ซอสนะครับจากซีเกิลนะครับผมนะฮะทุกท่านสามารถสังเกตได้เลยว่าโอ้ทอดไข่ก็คือไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็เดี๋ยวทอดสบะก็สุกเร็วและสวยงามนะครับทุกคนหมักสบะได้ใช่ไหมครับครับผมโอเคพอกระทะเราเริ่มร้อนนะครับนำส่วนตาสบะนะครับครับใช้เอาส่วนหนังนะครับลงในกระทะนะครับผมครับผมก็จะได้อย่างแรกเลยหนังก็จะได้แบบกรอบกำลังดีนะครับได้ครับนะครับผมนะฮะทิพย์หมักด้วยกรรมวิธีธรรมชาตินะครับถึง12เดือนเลยนะครับทอดทุกคนดูนะครับได้ฮะเราจะกริลรอบหนึ่งแล้วก็ทอดอีกรอบหนึ่งจะมีสองอย่างสองชิ้นโอเคได้ครับผมจริงๆพูดถึงถ้าเท็กเจอร์ของการทอดกับการย่างรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์ก็ต่างกันนะเชฟเนาะต่างนะฮะจะได้อรรถรสที่ต่างกันนะครับถ้าเกิดสังเกตแล้วไฟเราหลีลงได้นะครับไฟกลางกลางจนอ่อนเลยก็ได้ครับผมเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับได้ครับกลิ่นเริ่มมาแล้วฮะมาแล้วฮะกลิ่นเริ่มมาแล้วครับตอนนี้น้ำย่อยในท้องก็มารอแล้วฮะเชฟโอเคเห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายน้องง่ายครับผมเดี๋ยวก็พอจะได้นะครับระหว่างนี้นะครับเราเห็นข้าวสองกระปุกที่เราให้ใช่ไหมครับให้แบ่งกันเลยครับคนละหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวนำตัวน้ำพริกกะปิของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับ1ช้อนนะครับผมเอาปลาขึ้นก่อนครับผมปลาขึ้นก่อนครับเอาวางคู่กับตัวไข่ก็ได้ครับทุกคนจะมีปลาคนละชิ้นใช่ไหมฮะได้เราสังเกตได้ฮะเชฟว่าปลาเราได้แล้วครับผมคืออย่างแรกเลยครับตัวด้านไหนได้ครับเดี๋ยวทุกคนได้เลยใช่ไหมครับน่าเดี๋ยวมาคลุกข้าวกันดีกว่านะครับผมได้ครับโอเคได้ครับเนื่องจากวันนี้กระทะที่เราใช้นะครับเป็นกระทะเคลือบเทฟลอนนะครับของซีเกิลนะครับดังนั้นสามารถใช้เอาแล้วพี่ก็ปิดใส่ในข้าวแล้วครับพร้อมนะครับแล้วก็คลุกเลยครับอันนี้คือพร้อมทานแล้วครับกระปุกที่ใส่ปลาแล้วไม่ต้องผัดครับผมต้องผัดครับผมครับผมจับเราเป็นข้าวคลุกน้ำพี่ก็ปิดนะครับผมไม่ได้เป็นข้าวผัดครับนี่เลยเราก็จะได้ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับครับนั่นแหละครับคลุกเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมได้ครับวันนี้นะครับเราใช้เป็นปลาสบักนะครับด้านนี้นะครับผมจะแรกก่อนจะฟรีสนะครับวันนี้แนะนำนะครับเป็นเนื้อปลาสบักแร่ปรุงรสแช่แข็งนะครับซึ่งก็ทุกท่านจะได้ทานสักครู่หนึ่งนะครับครับผมเป็นไงฮะเดิมก็ได้โอเคถ้าใครจะผัดก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะไม่ผัดก็ได้ตัวน้ำพริกนะครับผมครับง่ายไวนี่เองครับผมได้ครับครับผมได้ฮะแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับท่านไหนที่มีกระทะตัวเทฟลอนอยู่ที่บ้านนะครับปกติถ้าเราเคยดูในรายการทีวีโดยทั่วไปจะบอกว่าไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับแต่เทคนิคการใช้จริงๆแล้วถ้าใช้น้ำมันครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาเรามาประกอบจานกันดีกว่าครับผมเสร็จแล้วครับเมนูอาหารของเรานะครับอยู่ในกล่องเลยครับผมนั่นเลยจะบอกว่ามะเขือคือแบบนึกว่าเป็นไข่นกกระทานะใช่ไหมคือได้ลูกกำลังดีเลยเนาะคุณแม่หัวเราะแม่บอกคิดเหมือนกันเลยนะฮะเดคอเรทนะครับจัดจานให้เหมือนเชฟก็ดูในจอได้นะครับหรือถ้าตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะมีไอเดียพิเศษอยากจะทำก็เชิญเลยได้เลยนะหรือถ้าผมใครอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างผมเนี้ยก็คือใส่แล้วก็ทำการคว่ำตัวที่เป็นข้าวลงเลยนะครับเก้าตอนนี้ลอยก็จะเป็นแบบนี้เลยว้านี่นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ครับหัวใจของเมนูนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับโดยเฉพาะเป็นข้าวเบญจรงค์นะครับข้าวหอมมะลิทองนะครับเป็นข้าวกลางปีนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นเกรดดีพิเศษนะครับตราเบญจรงค์นะครับเป็นข้าวหอมมะลิที่คัดสรรเมล็ดข้าวแบบคุณภาพ
อีกหนึ่งสเต็ปเป็นโลกในด้านบนนะครับผมอุ้ยยิ่งเชฟจัดจานแล้วพออยู่ในจอฮะสวยมากฮะเชฟฮะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าใครเคยซื้อข้าวส่วนใหญ่หลายคนรู้ไหมฮะว่าข้าวเขาจะมีเป็นข้าวกลางข้าวเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้างล่างนะครับผมโอเคเชฟตันนี้ได้ครับผมนะฮะไปนะครับก็คืออย่างที่บอกเราสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับนะครับเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทำแบบง่ายๆแค่นั้นเองเอวิยอดด้วยมีหยอดทำง่ายๆนะผมก็ซื้อครับผมส่วนผักเราก็หาได้ในแมคโครอยู่แล้วครับก็คือเนี่ยฮะเราก็สมมติเป็นช่องนะก็วางข้าววางเป็นโคเวนต์ของญี่ปุ่นใช่ครับอันนี้ใช่แล้วแต่คนชอบพิมพ์จะเป็นลูกโดดก็ได้นะครับเพิ่มลูกโดดให้แบบแต่งสีสันก็ได้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายแต่ว่าพูดถึงดูก็หมูสุกเร็วเหมือนกันนะเชฟต้องใช้เวลาครับถ้าอยากให้ได้ความนุ่มแล้วก็ถึงแต่งแล้วถือว่าแบบเขาแบบเป็นอาหารผ่านเลยครับก็ตามเลยครับโอเคครับตอนนี้ทุกท่านครับนะฮะพอเปิดกล่องมานะครับสามารถหยิบนะครับวัตถุดิบต่างๆมาเรียงไว้ก่อนได้นะครับแต่ว่าที่อยู่ในกล่องนะครับจะเป็นอะไรใส่ลงได้เลยนะครับทุกคนนะครับผมแล้วก็เทลงได้เลยนะฮะใช่ครับทยอยทำเลยครับครับได้ไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวอันนี้ตามชอบนะครับใครอยากละเอียดก็ละเอียดใครจะมีเป็นนะฮะไปใส่บนเสื้อผ้าได้ครับผมอันนี้ได้โอเคแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะเชฟแล้วแต่ความชอบต้องละเอียดเลยไหมฮะหรือว่าได้เลยครับได้ครับถ้าบ้านใครเป็นคอนโดเนี่ยครับใส่เครื่องปั่นอันนี้เลยถ้ามีได้ครับจบนะครับแต่ตอนนี้มีบางบ้านไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็จะช่วยกันประมาณนะครับโต๊ะหนึ่งนะฮะฝั่งละ2ท่านนะครับถูกต้องครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปนะครับเพื่อจะได้กลิ่นเลยนะฮะมะนาวใส่นะครับผมอยากให้ใส่1ลูกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมนะครับเพราะเราใส่2ลูกเนี่ยบางทีอาจจะเปรี้ยวกันไปนะครับเราชิมได้ครับอันนี้เราผมมีนะครับความเปรี้ยวหรืออะไรก็ไม่เหมือนกันนะครับเคนก็ใส่น้ำมะนาวมาครับใช่ครับ